ุกท่านเตรียมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั่งให้สบายจะนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหรือจะนั่งพับเทียบหรือท่าใดก็ได้ที่ตนสบายเมื่อนั่งแล้วให้ตรวจดูให้หายใจยาวๆดูว่าเรานั่งสบายแล้วหรือยังเมื่อตรวจดูว่าเรานั่งสบายแล้วก็กำหนดจิตกำหนดสติให้รู้ลงที่จิตของตัวเองและพยายามนึกว่าขณะนี้มีเราตัวคนเดียวในโลกหนึ่งไม่มีสองให้กำหนดรวมที่จิตของตนเองเท่านั้นเมื่อเรามีความตั้งใจกำหนดจิตของเราเองอาการกำหนดรู้โลตัวนั้นเป็นพุทธะซึ่งออกมาจากคำว่าพุทโธที่เราท่องบริกรรมภาวนาอยู่ว่าการกำหนดรู้จิตเฉยๆมันยังไม่ชัดเจนก็ให้เลิกพุทโธพุทโธไว้ในจิตนึกว่าขณะนี้มีแต่จิตของเรากับพุทโธสองอย่างเท่านั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะลงนรกก็ขอไปกับพุทโธขึ้นสวรรค์ขอไปกับพุทโธแต่ถึงนิพพานก็ขอไปกับพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเพียงแต่นึกพุทโธด้วยกิริยาเบาๆอย่าไปข่มอย่าไปบังคับจิตแต่ประคองจิตให้นึกพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้สังเกตดูขณะที่เราได้พุทโธอยู่นั้นถ้ารู้สึกว่ากายของเราเบาจิตของเราเบาหายใจโล่งอกโล่งใจสบายนั่นแสดงว่าสมาธิของเรากำลังจะเกิดแล้วตั้งใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยไปบางทีขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่กายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสงบกายกายสบายหายเมื่อยหายมึนหายชาเป็นสุขสบายทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็สงบจดจ่ออยู่กับบริกรรมภาวนาตลอดไปแล้วก็มีอาการอิ่มอิ่มไปยิ่มอยู่ในจิตจิตเริ่มมีความแจ่มใสเบิกบานแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตสัมผัสกับปีติซึ่งเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรมบางทีอาจทำให้จิตของเรามีความลิงโลกเบิกบานแจ่มใสทำกายให้สั่นขนหัวลุกขนหัวต่อ
านรู้สึกว่ากายโยกโกรกบางท่านตัวสั่นมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศจิตเริ่มมีความสว่างความสว่างค่อยแผ่ซ่านไปทั่วกายหรือครอบคลุมกายอยู่นั่นแสดงว่าการภาวนาของเรากำลังจะได้ผลจิตของเราจะบริกรรมภาวนายังไม่หยุดสติรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่บริกรรมภาวนาอยู่แล้วเกิดปีติดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตมีความสุขเมื่อจิตมีปีติความสุขอันเป็นผลปล่อยได้ย่อมบังเกิดขึ้นในอันดับต่อมาแล้วจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนาแล้วในที่สุดบริกรรมภาวนาจะค่อยจางหายไปหายไปลมหายใจปรากฏขึ้นมาจิตยึดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติแม้บริกรรมภาวนาคือพุทโธหายไปก็ไม่ต้องไปมึกพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลมหายใจบางครั้งลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงมีอาการใกล้ๆกับคอก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่บางครั้งลมหายใจค่อยแผ่วลงแผ่วลงมองเห็นความสว่างแห่งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นเรายาวก็ให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้ดูอยู่เฉยๆส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแผ่วๆจนรู้สึกว่าไม่หายใจก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่เพราะมันเป็นอาการของจิตที่สงบละเอียดลงไปเรื่อยกายก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดจนกระทั่งลมหายใจหายวับไปกายก็หายไปด้วยจิตไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานมันเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิในขั้นต้นเรียกว่าปฐมสมาธิว่าโดยจิตก็เป็นปฐมมจิตว่าโดยวิญญาณเป็นปฐมวิญญาณเพราะรู้อยู่เฉยๆถ้าว่าโดยใจก็เป็นมโนธาตุว่าโดยองค์ประกอบถ้าว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเป็นอัปปนาฌานว่าโดยจิตเป็นอัปปนาจิตนี่คือจิตแท้จิตตั้งเดิมของเราการที่โบราณอาจารย์สอนให้เราภาวนาให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเป็นหนึ่งหรือเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเพื่อให้ผู้ภาว
วนาทั้งหลายได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมของเราเป็นอย่างไรจิตที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอย่างไรนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิในเบื้องต้นทุกคนจะทำได้เช่นนั้นเพียวหรือทำได้ทุกคนถ้าทำจริงวิธีทำจริงก็คือว่าให้ตั้งใจแน่วแน่ต่อบริกรรมภาวนาที่เรายึดเป็นอารมณ์จิตอย่าไปทำความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่อย่าไปกลัวว่าจิตจะไปติดสมถะติดความสงบไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นเมื่อจิตของเราไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นแน่วแน่เราก็ไม่ไปกังวลกับสิ่งอื่นไม่ไปยึดในสิ่งอื่นมายึดอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือยึดอยู่ที่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยึดรู้อยู่ที่ตนของตนเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเราจิตของเราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรามีตนเป็นเกาะคือเป็นที่พักผิงจิตของเรามีตนเป็นตัวของตนเองไม่ก่อเกี่ยวยึดกับสิ่งใดๆให้จิตสงบแน่วแน่อย่างนี้บ่อยๆฝึกจนคล่องตัวจนทำนิทำนานฝึกให้มากอบรมให้มากแต่ยิ่งเราชำนาญในการเข้าสมาธิในการออกสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งชำนาญในการเข้าฌานชำนาญในการออกจากฌานการปฏิบัติอันใดซึ่งมันเป็นไปคล่องตัวชำนิชำนาญท่านเรียกว่าวสีชำนาญในการกำหนดรู้อารมณ์จิตชำนาญในการตามรู้อารมณ์จิตชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการออกสมาธิชำนาญในการยับยั้งสมาธิให้อยู่ในขั้นนั้นๆตามที่ต้องการอันนี้เรียกว่าความชำนาญหรือความคล่องตัวเราจะเกิดความชำนาญแบบพอความคล่องตัวได้ก็เพราะเราหมั่นเราขยันภาวิตาอบรมให้มากๆพอดีกตากระทำให้คล่องแคล่วให้ชำนิชำนาญพอทำได้บ้างนิดๆต่อยยังไม่คล่องยังไม่ชำนิชำนาญก็ไปพอละเราเอาแค่นี้พอแล้วอะไรตำหนอมี ทีนี้ข้อสังเกตในการนั่งสมาธิในการภาวนาดีในบางครั้งระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จิตจะเข้าสู่สมาธินั้นภพเวทนาต่างๆมันบังเกิดขึ้นปวดแข้งปวดขาเหน็บปวดหลังปวดเอวศีรษะมึนงงต้นคอหนักหน่วงนั่นขันธมารมันกำลังบังเกิดขึ้นเมื่อขันธมารบังเกิดขึ้นกิเลสมารมันก็บังเกิดกิเลสมารตัวนี้ก็คือตัวนิวรณ์กามฉันทะติดไปในความสบายใน
มื่อเกิดกามฉันทะขึ้นมาจิตที่จะล้มเลิกในการภาวนามันก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความลังเลสงสัยมันก็บังเกิดขึ้นมาอีกความง่วงเหงาหาวนอนบังเกิดขึ้นมาอีกทีนี้ความสงสัยมันมีความรุนแรงขึ้นจิตมันก็เถียงกันจะภาวนาต่อไปหรือจะหยุดเพียงแค่นี้จะเอาแค่นี้หรือจะเอาต่อไปเถียงกันไปเถียงกันมาถ้ามันสู้กิเลสไม่ได้สู้นิวรณ์ไม่ได้จิตมันก็ตัดสินใจว่าเอาละแค่นี้แล้วก็หยุดเลิกภาวนาถ้าอยากปาทะตัวความตัดรอนคุณงามความดีมันก็ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่เราก็เป็นผู้แพ้แต่เราแพ้บ่อยๆกิเลสมันก็เคยตัวมันไปกดขี่ตรงเหงเราได้มันก็กดขี่ตรงเหงเรื่อยไปดังนั้นเราต้องพยายามต่อสู้และปราบปรามมันด้วยขันติความอดทนทนไปจนกว่ามันจะทนไม่ไหวเมื่อทนในท่านี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนท่าใหม่ไปกำหนดภาวนาในท่าใหม่นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งนอนก็ได้เราจะนั้นท่านจึงให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้เปลี่ยนในขณะที่เราสู้ขันธมารและกิเลสมารไม่ได้ทีแรกเรานั่งสู้มันนั่งสู้ไม่ไหวเราลุกขึ้นมายืนสู้มันยืนสู้ไม่ไหวเดินสู้มันเดินสู้มันไม่ไหวก็นอนสู้มันบ้างในขณะที่นอนสู้มันอาจจะแพ้ก็ได้แพ้ก็ช่างมันแต่เราพยายามที่จะต่อสู้มันด้วยไปเรื่องกิเลสเรื่องของโลกเราได้ฝึกฝนอบรมมาจนคล่องตัวเหมือนกันสมาธิภาวนาเรามาเริ่มใหม่เราจะมาฝึกฝนอบรมใหม่ๆทีนี้อำนาจปล่อยต่ำที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจของมันมานานแล้วจนมันต้องตัวโลภโกรธหลงอะไรต่างๆมันเป็นกิเลสที่เราฝึกฝนอบรมมันมาโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดและรับมันเอาเข้ามาจนมันมาเป็นเจ้าเรือนแล้วเราจะขับไล่ไสส่งมโนไปง่ายๆย่อมเป็นไปไม่ได้เราฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติโดยมอบกายถวายชีวิตบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีเพราะว่าอุบายวิธีอันนี้มันเป็นวิธีการดับไฟนรกเมื่อเรามาปฏิบัติปฏิบัติพอมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาอันบริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายดับไฟนรกทันทีดังนั้นขอให้ทุกท่านตรงๆตั้งใจจริงปฏิบัติกันจริงๆอย่าทำรอแหละไม่ต้องไปไฝ่คว้ากันที่ไหนตั้งใจหาความดีในจิตในใจของเรานั่นแหละก่อนอื่นขอให้พยายามให้มันได้สมาธิในขั้นต้นคืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเมื่อเราทำได้แล้วความจิตความใจของเรามันจะขยายวงกว้างออกไปเองเรามีศีลบริสุทธิ์สะอาดเป็นเครื่องอบรมสมาธิ เรามีสมาธิที่มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีมันเป็นอุบายให้เกิดปัญญาเก
พราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่เกิดความรู้ไม่เกิดปัญญาขอให้ทำให้มันได้ถ้าเราทำจริงก็ทำมันก็ได้จริงจริงอย่ามาทำแต่เวลามาเข้าปฏิบัติในศูนย์โดยเฉพาะเวลานั่งสมาธิท่าเดียวในจะภาวนาพุทโธก็ยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทำภาวนาพุทโธได้ตลอดกาลผู้ที่มีสติคล่องแคล่วว่องไวดีแล้วไม่ต้องภาวนาพุทโธกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำผู้จิตทุกขณะจิตทุกลมหายใจแล้วสมาธิมันจะบังเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องสงสัยปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจิตจึงจะได้สมาธิเร็วคำตอบก็คือว่าทำให้มันมากๆไม่มีที่ไหนเขาจะสอนให้ได้สมาธิอย่างเร็วๆไม่มีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าและไม่ได้เคยท้าทายกับบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งอุปนิสัยบุญบารมีของคนมันต่างๆกันไม่เหมือนกันบางท่านปฏิบัติได้แต่บรรลุได้บ้างบางท่านปฏิบัติได้แต่บรรลุยาก บางท่านปฏิบัติยากแล้วก็บรรลุยากด้วยบางท่านปฏิบัติยากแต่บรรลุง่ายนี่คือจริงการแบ่งขั้นแห่งภูมิบารมีของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นอย่าไปรีบเร่งปฏิบัติจางใจเย็นๆพุทโธ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 อยู่ในจิตของเราด้านนั้นเมื่อเรามาเนื้อพุทโธ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 ไม่อยู่จิตมันไม่มีท่องว่ามันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดสร้างบาปอกุศลที่ไหนเพราะมันอยู่กับพุทโธแล้วเมื่อภาวนาพุทโธหนักเข้าพุทโธวิ่งเข้าไปอยู่ในจิตจิตกลายเป็นพุทโธเป็นพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่นพุทธะผู้เบิกบานดังที่กล่าวแล้วการฟังธรรมะการเรียนธรรมะเรามีความรู้จากการฟังมีความรู้จากการเรียนมีความรู้จากการอ่านหนังสือมีความรู้จากประสบการณ์เรามีภูมิพอความรู้ที่จะพูดจะคุยอวดกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่ถึงขั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะขยันขันแข็งเอาชีวิตเข้าแรกเงินกองมองเห็นดูเราก็ยังเอายากเหลือตนคุณธรรมซึ่งมันเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจมองไม่เห็นด้วยตาเพียงจะรู้ด้วยจิตเท่านั้นมันก็ยิ่งจะเอายากเราฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดอยากได้คุณธรรมก็ต้องทำให้มันแน่วแน่วิธีทำให้มันแน่วแน่คือทำอย่างไรจะภาวนาพุทโธพุทโธยกหนอต่อหนอสัมมาระหังสุปัสมันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละมันเป็นได้ไปได้อย่างไรภาวนาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้จริงๆเมื่อเราภาวนาด้วยความตั้งใจพุทโธ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 เมื่อจิตมันเป็นสมาธิดีแล้วนี่เวลาเรานอนลงไปเราภาวนาพุทโธ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 พอพุทโธแล้วไปทราบว่ามันหลับไปแต่เมื่อไรหลับไปแล้วจิตมันยังภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดจนแวบลงทำให้ผู้ภาวนารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับตั้งตื่นแต่แท้ที่จริงตามันหลับได้เป็นอย่างดีแต่จิตมันไม่หลับเพราะพอกายหลับลงไปแล้วเมื่อก่อนธรรมดานี่เรานอนหลับนี่เราหลับทั้งกายหลับทั้งจิตแต่เม
็นักภาวนาที่ทำสมาธิเก่งแล้วสมาธิมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อนอนหลับลงไปแล้วกายมันหลับแต่จิตมันตื่นไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนนั่นเป็นธรรมชาติแห่งคุณธรรมคือพุทธะเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาจะเป็นแบบนั้นดังนั้นจึงได้กล้าใช้คำว่าภาวนาพุทโธอยู่ตลอดที่14ชั่วโมงเพราะมันได้เป็นไปแล้วถ้าท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรเช่นพิจารณากายคตาสติก็ตั้งใจพิจารณายังโสเอกายโยกายของเรานี่แหละอุดทางปารัตตลาเบื้องบนแต่เพื่อนเท้าขึ้นมาโภเกสามัตตาจาเบื้องต่ำแต่ลายสมยอมไปตาจาปริยันโตมีหนังห่อหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัตตาอสุจิโนเป็นไปด้วยของไม่สะอาดมีสกันต่างๆเจตาคือผมได้แค่สิ่งที่เป็นเส้นเต็มเกิดอยู่บนศีรษะเมื่อน้อยก็มีสีดำเมื่อแก่มาเปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดสู่ใดที่สกปรกโสโครกขึ้นแท้ไปด้วยปุถุโลหิตผู้ที่เป็นเจ้าของต้องคอยบริหารรักษาต้องตัดต้องดัดต้องแต่งต้องทาต้องล้างก็ด้วยสบู่ระดับด้วยของหอมที่ทำเช่นนั้นก็เพราะผมมันเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโลมาผลเกิดอยู่ทั่วร่างกายเว้นฝ่ามือและฝ่าเท้ามีอยู่ทั่วไปในร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็เกิดอยู่ในที่สกปรกโสโครกตุ้มแท้ไปด้วยปุถุโลหิตเราจะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอหน้าขาแรกเกิดอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทั้ง20นิ้วเราใช้หยิบจับสิ่งต่างๆทำให้ผู้ต้องกับของสกปรกต้องแก่ต้องแคะมมเล็ดทำความสะอาดล้างด้วยสบู่ถ้าปล่อยเอาไว้ก็ดำเหม็นปากเหม็นสางเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดยิ่งนักมันตาฟันเกิดอยู่ในเหงื่อข้างบนและข้างล่างเราใช้สำหรับเคี้ยวบดอาหารเป็นของสกปรกปฏิกูลเพราะเกิดอยู่ในที่สกปรกซึ่งแท้ไปด้วยปุถุโลหิตน้ำลายและสเลดอะไรต่างๆเราต้องคอยทำความสะอาดคอยแกะคอยแคะคอยแปรงฟันถ้าปล่อยไว้ก็เกิดกลิ่นเหม็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดยิ่งนักแต่ตัวหนังเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่ทั่วร่างกายเมื่อเวลาเหงื่อไปไหลออกมาในกายก็ทำให้ผิวหนังสกปรกเป็นที่ใครเราจะต้องอาบน้ำปอกสบู่ประดับตกแต่งที่ไหนมันดำ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 ก็แป้งมาปอกเอาให้มันให้มันมองเห็นเป็นผิวเสมอกันที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะมันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถ้าปล่อยไว้ก็เหม็นสาบเหม็นสางน่าเกลียดจริงนะให้พิจารณากลับไปกลับมาพิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ก่อนเอสาโลมานัสสาทันตันเป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องรีบเร่งพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงคือเป็นของปฏิกูลเพราะว่าสิ่งทั้งห้านี้เป็นเครื่องหมายแห่งความสวยความงามคนเรามันมาติดกันอยู่ที่สิ่งทั้งห้านี่แหละ
คนที่มีผลงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีผลงามเขาเรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีหนังงามเปลี่ยนเท้าสหัสตีเขาก็เรียกว่าคนงามในเมื่อเราไปมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของงามของสวยเราก็เกิดความใคร่ยินดีไปหลงรักหลงชอบเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นอุบายขจัดราคะความกำหนัดยินดีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้อยให้เกิดศรัทธาที่โมกคือการน้อมใจเชื่อเพียงแต่น้อมใจเชื่อเท่านั้นมันก็ทำให้กิเลสเบาบางไปแล้วใครจะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาซ้ำๆต่างๆถอยไปถอยกลับพิจารณาสร้างจากผมขนและฟันหนังพิจารณาจากหนังมาฟันมาเล็บมาขนมาผมย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นให้จิตมันน้อมนึกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสกปรกโสโครกพิจารณาไปพอสมควรแล้วบางครั้งจิตมันอาจจะสงบลงในท่ามกลางแห่งการภาวนาแล้วมันก็หยุดพิจารณาเมื่อมันหยุดพิจารณาไปนิ่งรู้เฉยอยู่ให้กำหนดตัวผู้รู้ในเมื่อขณะกำหนดตัวผู้รู้จิตมันจะหยุดนิ่งอยู่ก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปรบกวนมันน้ำใจมันกำลังจะนิ่งในเมื่อน้ำใจมันนิ่งไม่มีคลื่นไม่มีฟองคือไม่มีอารมณ์มารบกวนเราก็จะสมอสามารถมองเห็นจิตเห็นใจของเราได้ทะลุโปร่งโปร่งเหมือนกับน้ำทะเลที่มันนิ่งเราสามารถมองเห็นเต่าปลาปลวกทรายสาหร่ายอยู่ใต้น้ำได้ขณะทันใดในเมื่อจิตของเรามันนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในจิตของเราได้อย่างชัดเจนอะไรมันปลุกขึ้นมาจิตจะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติธรรมชาติของจิตมันจะไปหยุดเล่งอยู่นานๆไม่ได้ประเดี๋ยวมันก็คิดในช่วงนั้นถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้สิ่งที่มันคิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องการเรื่องสู่เรื่องคนจิตวาทะสารพัดที่มันจะคิดขึ้นมาในเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นการส่งเสริมให้จิตของเรามี พลังเข้มแข็งเพราะความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดสติปัญญากินตามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้จากความคิดเมื่อจิตมีความคิดสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตความคิดสะปะเหลวไหลนั่นแหละมันจะกลายเป็นปัญญาในสมาธิและจิตของเราคิดแล้วจะรู้สึกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าตื่นกลายเป็นปัญญาเมื่อเกิดมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรู้ความคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้ปัจจัยรับขึ้นมา มันก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเองเราจะนั่นจะไปเข้าใจสงสัยดูทำไมหมอรีบแรงบำเพ็ญภาวนาให้มันมากมาถ้ามันได้สมาธิเป็นเบื้องต้นทีนี้ถ้าว่าท่านผู้ใดที่เกียจหรือไม่มีอะไรที่จะมาคิด
ได้กำหนดจิตรู้ที่จิตเฉยๆถ้าจิตว่างดูที่ความว่างถ้าจิตคิดรู้ที่ความคิดว่างรู้ที่ความว่างคิดรู้ที่ความคิดไล่ตามกันไปอย่างนี้เมื่อเราเกิดขาดจะจนคล่องตัวจนทำนิทำนานทีหลังเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้อารมณ์จิตหรือตัวความคิดของเราเมื่อจิตมีความคิดอันใดสติมันจะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่คิดนั้นนั่นแสดงว่าพลังของสติของเรากำลังเริ่มแล้วเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตพอจิตมีความคิดสติก็ทำหน้าที่ตามรู้คอยควบคุมเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตของเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกซึ่งมันจะรู้ก็มันขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของจิตของเรานี่มีแต่เพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วที่เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกก็อาศัยการฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงมามุมได้ฝึกฝนอบรมมาจนกระทั่งใหญ่โตเป็นตัวของตัวเองได้ในเมื่อตัวเป็นตัวของตัวเองได้เราไปเรียนหนังสือบ้างทำงานบ้างสติปัญญามันก็เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ยิ่งมีสังคมมีการงานกว้างขวางเท่าไรก็ยิ่งเก่งยิ่งฉลาดนั่นคือปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมทีนี้ถ้าเรามาตั้งใจฝึกสมาธิกันอย่างแท้จริงเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเกิดขึ้นในจิตใจมั่นคงมันก็ยิ่งกว่าวิเศษและดียิ่งกว่าที่เราฝึกสมาธิโดยไม่ได้ตั้งใจเราผู้สอนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสอนสมาธิเราทีนี้เราภาวนาทำสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเราได้อะไรเราย้อนมองไปดูศีลของเราอีกทีหนึ่งเราเข้มในศีลปฏิบัติศีลละโทษตามศีลข้อนั้นๆได้โดยเด็ดขาดโดยไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่ต้องฝืนใจความคิดที่จะฆ่าความคิดที่จะรักความคิดที่จะประพฤติผิดตาเมตมิจฉาจารความคิดที่จะทำชั่วโดยประการทั้งปวงมันได้หายไปหมดแล้วมันมีแนวโน้มที่จะสร้างความดีในภายเดียวในสุขผลที่เราจะถึงได้เกี่ยวกับการปฏิบัติถ้าเราเกิดความหมั่นความขยันวันหนึ่งหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมันนอนไม่หลับนั่นแสดงว่าเราได้ศรัทธาได้วิริยะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตแล้วทำให้จิตเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในคุณธรรมเกิดความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้กล้าตายเรากลายเป็นทหารผู้กล้าตายเข้าสู่สนามรบกิเลสก็ไม่สะทกสะท้านมีแต่ความแกล้วกล้าอาถรรพ์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติเพื่อละขั้วกับพุทธีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วเราก็จะกลายเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติอุทุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบจีอาแก้วความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติครอบจิตญาติดังนี้อย่างไรผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติครอบเอสาภะวะโตนี่คือสาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผมและดิฉันไม่ได้บวชจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้อย่างไรได้สิไหนก็เราเป็นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติครอบดำเนินตามแนวของพระองค์พระองค์สอนอย่างไรเราปฏิบัติได้อย่างนั้นเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระกัจจมก็เหมือนกันพระก็เอาตนมาเป็นพระมาจากโยมนั่นแหละถ้าพระปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เป็นสุปฏิปันโนถ้าโยมปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เป็นสุปฏิปันโนพระโสดาซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็มีผลเสียไปทีนี้
พระเจ้าพระสงฆ์บวชแล้วไปตกนรกก็มีสมเสียไปในนรกใหญ่นั่นและสูบมาลัยสูบท่านกล่าวไว้ว่าเล็กต้นเท่าต้นตาลมีเสาค้ำรองรับหัวท้ายเล็กใหญ่เท่าต้นตาลนี่มันจะแข็งตะเกียงใดผ้าจีวรผ้าตะวงของพระจีทำบาปทำกรรมไปลงนรกแล้วไปผาดไว้ตรงนั้นค่อนเล็กใหญ่ก็อ่อนลงมาจนตกพื้นดินนะโดยที่พระเจ้าประสงค์ยังตกนรกเป็นโยมตกนรกได้ถ้าก็ตกนรกได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกต้องทำบาปทำกรรมทีนี้ญาติโยมปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เป็นสุปฏิปันโนได้ถ้าปฏิบัติปฏิบัติชอบก็เป็นสุปฏิปันโนได้ดังนั้นคุณแม่ผู้หญิงอย่าพากันน้อยอกน้อยใจบางคนอย่าปวดเป็นพระโอ้ไปขอร้องให้มหาเถรสมาคมรับรองว่าตัวเป็นนางภิกษุณีก็มีผมไปไม่รู้จะเล่นล้นไปทำไมปวดใจกันนั่นน่ะมันดีดีศีลห้าข้อนั่นแหละจงเมืองฐานให้เกิดคุณงามความดีรักษาให้มันบริสุทธิ์สะอาดทำใจให้มันมั่นคงต่อการที่จะไล่ตัวประพฤติดีอย่าไปมองหาโทษคนอื่นให้มองดูตัวตูของเราศีลที่ได้สมาทานไปแล้วปริสุทโธหังตันเตปริสุทโธติมังคาเลสะพอท่านทั้งหลายจะจำได้ไหมว่าเราเป็นศีลที่บริสุทธิ์ตัวมีศีลบริสุทธิ์จะมีความแกล้งกล้าอาถรรพ์เปิดเผยไม่มีที่ลับที่แจ้งตรงไปตรงมาความลับในวงการของนักปฏิบัติไม่มีมีแต่เปิดเผยดูแลใจปกปิดความลับของตนเองไม่เปิดเผยให้หมู่ให้คณะรู้หมู่คณะจะช่วยเหลือได้อย่างไรมันก็เหมือนกันกับคนที่เป็นมะเร็งอยู่ต้นขาใต้ลมขาเดินประเภทประเภทไปหาหมอคนเป็นอะไรขาคนเป็นแผลหรือเป็นอะไรไม่เป็นอะไรหรอกฉันเดินอย่างนี้ไม่ยอมเปิดเผยความจริงหมอก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะฉะนั้นจิตใจและความประพฤติของตนเองที่ทำความตัวมันเป็นมะเร็งเป็นโรคที่ยืดเยื้อเป็นโรคที่มันเป็นโรคติดต่อได้เราจะนั้นถ้าเราไม่เปิดเผยไม่แก้ไม่ให้หมู่ด้วยแก้ไขหรือไม่แก้ไขตัวเองมันก็เป็นแผลเรื้อรังอยู่นั่นแหละจนกระทั่งสิ้นชีวิตวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันพอสมควรปวดไปปวดไปจองมันตาไปตรงปวดจังตัวเองก็ร้องไห้น้ำตาไหลแต่คนตั้งลำพังแทบตายเราฉะนั้นจึงขอยุติในการบรรยายธรรมเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่เกิดขึ้นในจิตของท่านนั้นจงเป็นคุณธรรมช่วยผลักดันวิถีจิตให้ดำเนินไปสู่ทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนอุปปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสานีติปฏิปันโนแต่สำเร็จนักผลนิพพานตามที่ตนปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านเถิดอุปาสะอุปาสะอุปาสะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอให้ปีติจงบังเกิดในกายทวารจักขุทวารของข้าพเจ้าในการบัดนี้ด้วยเถิดพุทโธธัมโมสังโฆโอโตธัมโมสังโฆโอโตธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตของข้าพเจ้าแล้ว
็ดีต่อไปจะบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิรู้ตื่นเบิกบานมีสติปัญญาด้วยทำตามความเป็นจริงในกาลปฏิตอนนี้ไปเดินตั้งใจนั่งสมาธิท่านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายแห่งการปฏิบัติธรรมของศูนย์สมาธิวิปัสสนาวัดป่าสารวันแต่ความจริงวัดป่าสารวันถึงจะตั้งศูนย์ก็ตามไม่ตั้งก็ตามพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่แล้วที่เราต้องมาตั้งศูนย์เสริมกันอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ที่มีความปรารถนาดีในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเพื่อเป็นสาวกที่ดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อประกาศเผยแพร่ธรรมะและเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ตลอดเกียรติคุณของวัดและพระภิกษุสงฆ์สามเณรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีความปรารถนาดีต่อวัดและพระศาสนาสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ดังนั้นณโอกาสนี้จึงขอถือโอกาสเปิดศูนย์สมาธิวิปัสสนาโดยการนำท่านทั้งหลายนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในท่านั่งในเมื่อเรานั่งลงไปแล้วกำหนดรู้อารมณ์จิตของตัวเองในกราบพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตของเราพระธรรมก็อยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าก็คือจิตรู้ของเราพระธรรมก็คือจิตที่มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีพระสงฆ์ก็คือเจตนาตั้งใจจะละความชั่วประพฤติดีอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันแล้วทุกคนแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเรามันยังมีพลังน้อยเริ่มเป็นแสงเล็กดีเล็กกว่าแสงหิ่งห้อยนิดหนึ่งดังนั้นเราจึงมาตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้แสงพุทธธรรมอันนั้นสว่างไสวขึ้นในจิตโดยการบริกรรมภาวนาโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องกายและใจและจิตของเราโดยการตามรู้อารมณ์จิตของเราโดยความมีสติสัมปชัญญะ
ขอบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าการทำสมาธิภาวนานี้เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีพลังงานคือสมาธิความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าว่องไวต่อการรับรู้สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมแม้ว่าเราจะภาวนาทันจิตให้มีสมาธิลึกซึ้งสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งหมายอยู่ที่เพื่อทำให้จิตมีความมั่นคงต่อการทำความดีมีสติสัมปชัญญะพิจารณาให้รู้รอบขอบไม่ใช่ปฏิบัติอย่างผู้งมงายมีอยู่กันที่ตรงนี้ส่วนเรื่องกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นอย่าเพิ่งไปพยายามละให้มันเสียเวลาแต่เรามาสร้างพลังสมาธิคือความมั่นคงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบรู้ให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้คือทำจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบนิ่งสว่างสวัยใสสะอาดเหมือนกระจกเงาเมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมจิตที่เป็นพุทธะนั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อพุทธะยังไม่ปรากฏเต็มทัดเราก็ต้องพยายามปฏิบัติเรื่อยไปเมื่อจิตมีความมั่นคงมีสติมั่นคงความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นสิ่งต่างๆมันจะบังเกิดขึ้นเองหากเรายังทำสมาธิอบรมสติสัมปชัญญะยังไม่ดีพอหรือยังไม่มีพลังงานพอที่จะใช้การได้แม้ว่าเราอยากจะรู้จะเห็นอะไรมันก็เหมือนคนตาบอดคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันจะไปรู้ไปมองเห็นอะไรได้อย่างไรข้อที่ฉันใดจิตที่ยังมืดมนถูกกิเลสทั้งหลายมันปิดบังถูกความปรารถนารามกมันปิดบังอยู่ภายในจิตแล้วมันก็มืดมิดไม่ให้เรามองเห็นสิ่งใดๆตามความเป็นจริงมันได้จะไปมองเห็นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสละทิ้งแล้วเช่นหลักยศสรรเสริญสุขเป็นต้นอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสละทิ้งหมดแล้วทีนี้เรามามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของดีวิเศษแต่ยึดแต่ปรารถนาอยู่ในสิ่งนั้นเท่านั้นความปรารถนามันก็ปิดบังดวงตาไม่ให้มองเห็นธรรมอันละเอียดคือไม่ให้มองเห็นธรรมอันถูกต้องมองไปที่ไหนก็เห็นแต่ลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจส่วนดวงจิตที่สะอาดสว่างสงบเราจะมองไม่เห็นเจ้ากิเลสเหล่านี้มันปิดบังดังนั้นการปฏิบัติธรรมโดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมมีกฎเกณฑ์ที่เราควรจะเอาใจใส่ศึกษาให้เข้าใจกฎหมายปกครองบ้านเมืองก็ยังมีแม่บทแม่บทของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปกครองบ้านเมืองนั่นเป็นตัวบทกฎหมายศาสนาพุทธ
หลักของการปฏิบัติและคำสอนก็ต้องมีตัวบทตัวแม่บทของศาสนาพุทธคืออะไรใครรู้ไหมเราจะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจตัวแม่บทของศาสนาพุทธอยู่ที่มนุษยธรรมมนุษยธรรมอันนั้นคือศีลห้าศีลห้าข้อนี่แหละเป็นแม่บทเป็นกฎเกณฑ์ที่ชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแม่บทนี้ไม่ได้อย่าไปกล่าวถึงที่เราจะต้องปฏิบัติให้มันได้มรรคผลนิพพานไม่มีทางถ้าศีลห้าไม่ดีความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลห้านี้จึงเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แม่ขาวนางชีและภิกษุสงฆ์สามเณรยังมีการด่าตำหนิติเตียนกันเข่งโกกกันแล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเพราะไม่มีศีลห้าศีลห้ามันไม่บริสุทธิ์จึงด่ากันได้ตำหนิกันได้ติเตียนกันได้บางทีใครๆทำอะไรขึ้นมาก็ไปเดือดร้อนถึงตัวเองกินข้าวอิ่มแล้วเลอออกมาคนได้ยินก็ไปเดือดร้อนเขาเลออยู่ที่คอที่ปากเขามีรู้เจ้าเธอว่าตัวเองนี่ไม่มีศีลห้าจึงไปเที่ยวยกโทษไปถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องต้องตกเถียงกันเราฉะนั้นหลักการปฏิบัติที่นี่อาตมาจึงย้ำอยู่ที่ศีลห้าข้อเท่านั้นทำไมจึงต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าข้อเพราะบริวารของอาตมายังไม่เลิกทะเลาะกันพวกนี้ศีลห้าไม่บริสุทธิ์สะอาดแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องย้ำอยู่ที่ศีลห้าใครจะว่าหลวงตาพุทธไม่มีภูมิก็ตามใจและพิจารณาดูแล้วบาปกรรมทั้งหลายที่เราทำลงไปนั้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการปฏิบัติผิดศีลห้าที่จะต้องไปตกนรกเมื่อวานนี้พวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้สมาทานศีลแปดก็รับทานข้าวเย็นกันอยู่บางคนแก่จนจะเข้ากระโหลงแล้วก็ยังอุตส่าห์เอาแป้งมาผัดหน้ายังแถมเสียข้าวโยตาปากเข้าไปด้วยก็ยังได้ไม่เห็นจะไปตกนรกใครจะประดับตกแต่งแจกทานข้าวเย็นด้วยจะก้อนลำขับร้องประโคมดนตรีดูการละเล่นต่างๆก็ดูได้ทำได้แต่ไม่มีโทษถึงต้องตกนรกถ้าหากว่าใครละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีนี่คือแม่บทของศาสนาพุทธสู่กันที่ตรงนี้ต้องพากันทำความเข้าใจให้ดีถ้าหากว่าผู้บวชในพระพุทธศาสนานี่ไม่สังวรในศีลห้าข้อดี ปฏิบัติศีลห้าข้อนี้ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแม้ว่าเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีล12 27หรือศีล8มันก็ทำเพราะตัวแม่บทที่เป็นพื้นฐานมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เราละบาป
ละบาปละอย่างไรก็ละที่ศีล5นั่นเด้ใครไม่ทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งได้ชื่อว่าละบาปได้เด็ดขาดเมื่อได้มาละบาปได้โดยเด็ดขาดแล้วผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่มีสิเมื่อวานนี่ทุกหัวปลาต้มยำรับทานอยู่แต่วันนี้จุดแล้วแล้วประโยชน์ต่อไปจนกระทั่งทั่วชีวิตบาปมันก็มีอยู่เพียงแค่นั่นแหละเพียงแค่ทุกหัวปลาเพราะเราไม่ได้ทุกมันอีกนี่พูดง่ายๆฟังให้มันเข้าใจแล้วก็เอาไปพิจารณาตรวจตราศีลของตัวเองว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไหมก็ปฏิบัติได้ก็แผนเป็นแผนการของการตัดผลเพิ่มของบาปไม่ให้มากขึ้นมีเท่าไหร่ก็อยู่เพียงแค่นั้นเหตุใดนอกจากจะเป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปแล้วยังเป็นอุบายบั่นทอนพลังของกิเลสให้ลดน้อยลงหรือหมดไปปฏิบัติอย่างไรเราท่านเมื่อโคจัดก็นึกถึงศีลข้อปานาติบาตสมุสาวาเราก็ไปเจ้าไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีเราก็ยึดทันทีถ้าจิตใจมันโลภมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าเป็นทางที่ได้โดยชอบธรรมแล้วให้มันโลภไปอยากได้อะไรต่อแหวงหาเอาด้วยลำแข้งไปให้มันถูกต้องตามศีลและธรรมกฎหมายแต่ว่าอย่าให้มันผิดศีลข้ออธินาทานเจ้าหนุ่มเจ้าสาวทั้งหลายเกิดรักเกิดพ่อกันอย่าไปรักหลอกล่วงเกินจิตใจของพ่อของแม่ผู้ปกครองงดเว้นกันที่ตรงนี้ใครนึกอยากจะโกหกต่อกวงก็นึกถึงศีลข้อมุสาวาทใครมัวเมาในการเล่นหวยบัตรหวยเบอร์เล่นการพนันสุรายาเมาก็นึกถึงศีลข้อสุรางดเว้นทันทีตั้งใจเอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะหยุดฉันจะงดฉันจะเว้นฉันเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ว่าเราจะละบาปตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าถ้าเราละไม่ได้เว้นไม่ได้เราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนี่เวลาจะปลดแกนของการละความทั่วหรือละความบาปมันอยู่กันที่ตรงนี้ถ้าละบาปได้ตามปลดแกนของศีลห้าแล้วหายห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกเมื่อมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็ตัดกรรมตัดเวรการตัดเวรก็คือว่ายุติการทำกรรมยกติการทำกรรมที่ชั่วที่จะทำให้เกิดเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันมันก็หมดเท่านั้นคือว่าสิ่งใดที่มันจะเป็นกรรมเป็นเวรที่ชั่วจะให้ผลร้ายประโยชน์มันทันทีไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาเสกมาเป่าให้หมดกรรมหมดเวรมันไม่มีทางหรอกการตัดกรรมตัดเวรก็คือการหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อันนี้เป็นการตัดกรรมตัดเวรเพราะฉะนั้นหลักของการตัดกรรมตัดเวรมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราตัดกรรมตัดเวรได้เด็ดขาดว่าจิตของเรานี่มันสงบไปแล้ว 50% แล้วนะโยมนะมันสงบจังไรเพราะมันไม่มีความหวาดระแวงว่าคนโน้นเขาจะมาทำร้ายคนนี้เขาจะมาทำร้ายผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเนี่ยเป็นผู้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชีวิตของคนอื่นชีวิตเลือดเนื้อในกายของเราสละทิ้งหมดแล้วแม้แต่เข้าไปในป่าเสือมันก็ไม่กิน
เพราะเสือมันไม่อยากกินของที่เขาทิ้งแล้วมันจะกินแต่ของที่เขาหวงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรามาเป็นนักปฏิบัติต้องทำความเข้าใจในแม่บทของศีลและระเบียบที่เราจะพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจทำสมาธิภาวนาโดยวิธีการต่างๆที่เราคล่องตัวและชำนิชำนาญมาแล้ว ให้จิตมันมีความมั่นคงทีนี้สำหรับวิธีการทำสมาธิในวันนี้จะขอแนะนำเอาไว้สองวิธีวิธีหนึ่งท่องบริกรรมภาวนาพุทโธ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 เอาไว้ทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดท่องพุทโธ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 ได้ตลอดเวลาเวลาเราพูดมีสติเวลาเราคิดมีสติเมื่อเราท่องพุทโธแล้วมันเป็นอุบายทำจิตให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีพลังของสมาธิบังเกิดขึ้นจิตมีความเข้มแข็งสติว่องไวรู้ทันการต่อไปเราอาจจะไม่ท่องพุทโธก็ได้กำหนดตามรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจจนกระทั่งมันเป็นเองโดยอัตโนมัติทีนี้ประโยชน์อะไรที่เราจะต้องมาทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอุบายวิธีฝึกหัดจิตของเราให้มีความสำรวมเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้จักขุนาสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมตาสาธุโสเตนะสังวโรเราก็ได้สำรวมหูคาเนนะสังวโรสาธุเราก็ได้สำรวมจมูกเกวหายะสังวโรสาธุเราได้สำรวมลิ้นกายเณสังวโรสาธุเราได้สำรวมกายมนสาสังวโรสาธุเราได้สำรวมจิตการสำรวมนั่นคือเจตนาตั้งใจคอยระแวดระวังเป็นอุบายให้เกิดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จิตเมื่อจิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกย่อมเพิ่มพลังงานขึ้นมาทำให้ศีลบริสุทธิ์สะอาดพระเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ตาเห็นรูปมีสติหูได้ยินเสียงมีสติจมูกได้กลิ่นมีสติเล่นได้รสมีสติโดยเฉพาะเรื่องลิ้นได้อาหารที่มีรสถูกปากไม่ถูกปากไม่สำคัญถ้ามันอร่อยก็กินให้มันมากๆแต่มันไม่อร่อยก็กินแต่น้อยๆอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจระยะบนเอากันแค่นี้กายถูกต้องสัมผัสก็มีสติใจไม่คิดก็มีสติเอาสติตัวเดียวคอยกำกับระมัดระวังอยู่แล้วเมื่อเรามีสติสังวรระวังอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุบายวิธีให้กายวาจาและใจของเราเป็นปกติกายปกติไม่ฆ่าไม่ลักไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดข้อกามเมสุมิถาจารไม่ดื่มน้ำเมาวาจาของเราไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเจอเหลวไหลใจของเราไม่เพ่งเล็งในสมบัติของคนอื่นไม่อยากได้สมบัติของคนอื่นไม่พยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นใครมีใจมีความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามีบุญบาปมีบุญมีสุขมีทุกข์มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีผู้ป
ฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตจบมีสมาธิมีสติปัญญาได้ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามกฎแห่งความเป็นจริงคือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตมีพลังงานดีแล้วมันจะรู้ของมันเองไปหมดนั่นแหละแต่นี่เราปฏิบัติยังไม่ถึงยังไม่ได้แต่เราอยากจะรู้มากมากรู้มากมากแล้วก็ได้แต่คุยกลายเป็นคนตาบอดคุยสูงเราจะนั้นเราจะหัดเป็นคนตาบอดคุยสูงนักปฏิบัติทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มีแต่คนตาบอดคุยสูงผู้ที่ทำตัวเป็นนักปฏิบัติเป็นกรรมฐานพอเราปฏิบัติสมาธิสมาธิยังไม่เกิดจิตยังไม่เป็นสมาธินี่เราไปคุยไม่ได้หรอกถ้าเสริมคุยก็มีแต่เรื่องโกหกมนุษย์ในโลกนี้ใครหนอจะโกหกในแนบเนียนเกินพระผ้าสีดำๆไม่มีเพราะฉะนั้นให้ระวังครูบาอาจารย์ของเราท่านย้ำนักย้ำหนาว่าเอาสมาธิให้มันได้เอาสมาธิให้มันได้ที่ในการทำสมาธิทำอย่างนี้ได้เอาไปลองทำลองดูถ้าใครไม่เชื่อก็รับฟังไว้แล้วก็ทำไว้ลองดูวันนี้ก็มีแม่ชีคนหนึ่งไปถามว่าทำไมจิตใจมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมันไม่สงบสักทีว่าอย่างนั้นสงสัยจะไปโดนใครโกหกมาละมั้งว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันเป็นอย่างนี้ก่อนศีลอบรมสมาธิศีลเนี่ยหมายถึงศีลที่บริสุทธิ์อย่างต่ำศีล5กายวาจาบริสุทธิ์ปราศจากโทษเมื่อมานั่งสมาธิแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยมันทำให้เกิดปัญญาที่ได้คำว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมานี่มันไปรู้พระไตรปิฎกจบทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างนั้นหรือเปล่าจะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็คือความคิดที่มันคิดไม่หยุดนั่นเองจะเป็นความคิดอะไรก็ได้ที่มันคิดไม่หยุดเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาตั้งใจคิดมันก็คิดของมันขึ้นมาเพราะที่เราไปเข้าใจผิดว่าความคิดนั้นคือความฟุ้งซ่านแล้วเราก็อยากจะให้จิตมันหยุดคิดถ้าเราติดความสงบติดความนิ่งของจิตแต่ถ้าที่จริงคำบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ที่ท่องเอาไว้นั่นแหละมันอะไรเสียอีกก็คือความคิดนั่นแหละทีนี้เมื่อภาวนาพุทโธพุทโธหัดคิดพุทโธ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 จนแก่งตัวจำนี้ทำนานแล้วสมาธิมันเกิดเองพอสมาธิมันเกิดขึ้นมาเล็กหน่อยมันก็ทิ้งพุทโธที่มันตั้งใจคิดอยู่นั่นแล้วไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาความคิดอย่างอื่นนั่นก็คือความคิดเหมือนกันกับพุทโธนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความคิดเกิดขึ้นมาเองปล่อยให้มันคิดไปเลยปล่อยให้มันคิดไปแล้วเอาอย่างนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าเอาแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตั้งใจดูแกคิดไปเหนือไปใต้คิดไปนรกคิดไปสวรรค์คิดไปบ้านคิดไปท้องคิดไปเที่ยวหาเที่ยวแต่เที่ยวสาวคิดไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นตามมันไปตามมันไปโล่มันไปมันจะไปถึงไหนทีนี้ถ้าเราความคิดนั้นเป็นอารมณ์จิตกำหนดสติตามรู้ๆๆๆมันไป
็สติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นผลมันจะเกิดขึ้นเป็นสองอย่างถ้าสติตามทันความคิดทุกขณะจิตจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปคิดไปดูไปตัวคิดไม่หยุดนั่นเป็นตัววิตกสติรู้พร้อมในขณะที่จิตมีความคิดนั่นคือตัววิจารจิตคิดไม่หยุดเรากำหนดดูมันเรื่อยไปแต่เดี๋ยวทีที่มันก็บังเกิดขึ้นคิดไปดูไปคิดไปดูไปกายก็เบาจิตก็เบาหนักหนักเข้ากายก็สงบจิตก็สงบมันสงบอย่างไรมันคิดอยู่ไม่หยุดมันสงบอย่างไรเอาคำพีไหนมาพูดมันคิดอยู่มันสงบเพราะจิตตัวรู้สติตัวรู้มันเป็นปกติไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายในความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วอารมณ์กับจิตมันโดดเด่นซึมซาบสติที่ไปกำหนดรู้อยู่ที่ความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นอย่างแน่วแน่มั่นคงโลทันทุกขณะจิตเขาเรียกว่าอะไรฮะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่หรือหุ้ยภาวนามาจนจะตายโง่โง่ไม่เข้าทางความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดสติไปตั้งอยู่ที่ความคิดกำหนดรู้ที่ความคิดตลอดไปนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนักปฏิบัติทั้งหลายโง่มานานแล้วเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะให้ดีท่านอาจารย์เสาท่านพูดเป็นคติเตือนใจไว้ว่าเมื่อก่อนนี่จิตผ่านมันสงบสว่างสบายแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ความคิดมันไม่สงบสักทีนี่อาจารย์ใหญ่เปิดคำพีเอาไว้อย่างนี้ทำไมลูกศิษย์ไม่จดจำคำสอนของอาจารย์เพราะฉะนั้นเรามาสอนกรรมฐานอยู่นี่เกือบ20ปีหรือ20ปีแล้วมันจึงหาคนเอาดีเอาดีไม่ได้เพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์อาจารย์ใหญ่ท่านว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามท่านว่าจิตมันเสื่อมหรืออย่างไรเอ้าถ้ามันเอาแต่นิ่งสงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าสิท่านว่าอย่างนี้เลยพอจากนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สังเกตตัวให้ดีถ้าขณะใดจิตของเรามีความคิดก็ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเมื่อกำหนดตามรู้ไปแล้วถ้ามันนิ่งว่างก็ปล่อยให้มันว่างอย่าไปคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปตั้งใจคิดแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาเองแล้วให้ดูมันทันทีไล่กันไปอย่างนี้โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจิตของเราก็จะมีความมั่นคงต่อการจดจ้องดูอารมณ์ที่เกิดดับอยู่สติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่จิตคิดไปเองสติกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าจิตดำเนินอยู่ในระดับนี้มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวก็ได้ฌานที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าปฐมมัชฌาเพราะฉะนั้นจิตใจขั้นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันก็อาศัยกำลังองค์ฌานนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนแต่เวลาเราพิจารณาไปบริกรรมภาวนาไปถ้าจิตมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรารู้สึกไม่พอใจบางครั้งจะให้มันหยุดคิดมันไม่ยอมหยุดนั่นคือมันได้วิตกวิตกก็คือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้พร้อมในขณะจิตนั้นเรียกว่าจิตได้วิตกวิจารเป็นองค์ประกอบของฌาน
ป็นองค์ที่หนึ่งและองค์ที่สองของฌานทีนี้เมื่อมีฌานประกอบด้วยองค์หนึ่งองค์สองแล้วจิตมันซึมซาบในอารมณ์ของฌานนั้นมันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตกำหนดรู้อารมณ์จิตตัวเทียบมันเหลือเทียบตัววัน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 เลยโดไปโดไปตะเพินไป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 สนุกไปสนุกไปบางทีจิตทางตัวเนี่ยพอโดไปเพินไปเพินไปมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วพอมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วมันฉายหนังให้ดูก็เป็นเด้จิตมันฉายหนังให้ดูก็เป็นเมื่อมันสว่างสวัยแล้วกระแสมันส่งออกไปข้างนอกบางทีมันก็ไปเป็นจอสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าแล้วมีรูปภาพอะไรต่างๆขึ้นมาในขณะนั้นจิตของใครไปฝังแน่นหรือผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเมื่อก่อนเข้าสมาธิมันก็จะแสดงมโนภาพเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาให้มองเห็นเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์นั่นเองบางทีคนที่มีโชคดีก็เห็นตัวเลขไหลมันมาไหล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 ออกจากสมาธิเราวิ่งไปซื้อนั่นคือดอกไม้พญามารพิจารณาดูให้ดีเด้อนักปฏิบัติทั้งหลายมีอุบาสิกาสาวสาวคนหนึ่งมาจากกรุงเทพมาถามว่าเมื่อก่อนนี้หนูนั่งสมาธิจิตสงบสว่างอยู่มาวันหนึ่งภาวนาไปแล้วมันเห็นเลขหวยเบอร์เลข3ตัวออกมาพอจากสมาธิมาแล้วก็เลยไปซื้อหวยถูกจริงๆทีนี้พอเสร็จแล้วภายหลังมาภาวนาแล้วมันไม่เป็นอย่างเก่าเลยเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเอ้ามันก็เป็นอย่างนั้นสี่ตัวไปทำจิตศีลคนซื้อหวยซื้อเบอร์นี่คนขายก็ผิดกฎหมายคนซื้อก็ผิดกฎหมายในเมื่อไปขโมยซื้อมันก็เป็นอธินาทานศีลก็อธินาทานมันไม่บริสุทธิ์มันวิบัติแล้วมันจะภาวนาได้อย่างไรจะไปเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องนี้นักปฏิบัติควรจะได้พิจารณาให้มันซึ้งๆ เอาพูดมามากแล้ว ต่อไปนี้เรามาตั้งใจบริกรรมภาวนาธรรมสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิขอให้ทุกท่านกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธ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 ไว้ในใจสำหรับผู้ที่หัดภาวนาใหม่ถ้าพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตมันเพียงพุทโธไปคิดอย่างอื่นก็ให้ดึงมาหาพุทโธและท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่สำหรับผู้ที่ภาวนาพุทโธมาจนคล่องตัวจนจิตมันเกิดความคิดอ่านขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันคิดไปแต่สังเกตดูถ้ามันอยู่ในลักษณะที่เบากายเบาใจอารมณ์เป็นที่สบายก็ปล่อยให้มันไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้นี่เพศของการปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบตัวสั่นตัวโยกตัวโครงหรือลมหายใจทำท่าจะหายขาดไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นให้เคยอยู่กำหนดรู้ที่จิตเพียงอย่างเดียวในชั่วโมงนี้ให้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าอะไรเกิดขึ้นท่านไม่สนใจเท่านั้นท่านจะดูจิตของท่านอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาไปผู้ที่เคยพิจารณาอะไรจนคล่องแล้วก็พิจารณาไปตามที่ตนถนัดก็แล้วกันต่อไปนี้หยุดพูดแล้ว